นะครับสำหรับเซสชันนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหัวข้อในเรื่องของทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับกูเทนเบิร์กบน WordPress เวอร์ชัน 5.0 นะครับโดยวิทยากรที่จะมาแนะนำและให้ความรู้ของเรานะครับคือคุณวราธนานะครับงามตระกูลชนนะครับหรือพี่เพิร์ดนั่นเองนะครับกับความเป็นตัวเองแน่ด้วยนะครับก็ขอเชิญพี่เพิร์ดได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอไมค์ก่อนอันนี้มีใครในห้องเคยใช้กูเทนเบิร์กมาแล้วมากครับผมยกมือนิดนึงมาฟังทำไมไม่ใช่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้โอเคได้ก็เดี๋ยววันนี้ครับหลักๆเลยก็คือจุดประสงค์เนี่ยแบบเหมือนเห็นว่ามันเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็คนยังไม่ค่อยกล้าใช้กันแบบกลัวเละกลัวพังอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาโชว์ให้ดูว่ามันดียังไงแล้วว่าถ้าเกิดมันใช้แล้วเนี่ยมันน่าจะไม่พังนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมก็ชื่อเพิร์ดนะครับผมตอนนี้ก็ทำงานเป็น Data Science อยู่ที่บริษัทเซอร์เบียนะครับที่ออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็มีก่อนหน้านี้เคยเป็น WordPress Developer มาก่อนนะครับหลักๆเลยก็คือตอนนี้จะเป็นทำงานประจำแล้วก็มีเขียนบล็อกบ้างนะครับแล้วก็เขียนปลั๊กอินขายอยู่ที่ designnewcode.com นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็มาดูกันก่อนว่ากูเทนเบิร์กมันคืออะไรเนาะGutenberg เนี่ยนะครับผมมันคืออุปกรณ์เนี่ยที่ช่วยให้เราสามารถเขียนได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นอีดิเตอร์ที่มันใช้งานยากมากแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็น Gutenberg แล้วนะครับผมหลังจากเวอร์ชัน 5.0 ขึ้นมานะครับก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมี use case ของมันเช่นบางที Gutenberg อาจจะแบบไม่ได้ดีเท่า Page Builder หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้อะไรกันอยู่เนาะเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น Classic Editor นะครับผมก็คือคอนเซปต์มันเนี่ยเขาบอกว่าเราเห็นอะไรควรจะเราเห็นอะไรในหลังบ้านเนี่ยมันควรจะเรนเดอร์เป็นอย่างนั้นก็คือ WYSIWYG ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพอเราใช้ไปนานๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยกับหน้าบ้านมันก็เป็นเรนเดอร์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาใช้วิธีแบบเทคนิคในการแปลงให้มันเหมือนกันก็จะยุ่งเข้าไปอีกนะครับคือ Editor ตัวเนี้ยเขาเน้นมาให้เราเขียนแบบบนลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจัดแบบรูปไปอยู่ซ้ายเทคอยู่ขวาอะไรเงี้ยมันก็จัดยากกว่าเดิมนะครับผมแล้วพอเราลงปลั๊กอินเพิ่มเพิ่มฟีเจอร์ให้มันเนี่ยก็จะมีแบบปุ่มเพิ่มไปเรื่อยๆในทูบาร์นะครับผมที่เราเห็นในรูปเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแบบมีปลั๊กอินหลายตัวมากนะครับมันจะพยายามเพิ่มปุ่มไปเรื่อยๆก็ทำให้ถุงเราเนี่ยมันแบบอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆเขียนลำบากมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ผมลองแบบถ้าเกิดลองแบบจัดรูปซ้ายเทคอยู่ขวาเราจะเห็นว่าบทเทสเนี่ยมันพยายามทำใหรูปมันอยู่ซ้ายก็จริงแต่ว่าเทคเนี่ยมันยกขึ้นมาทั้งก้อนเลยแต่บางทีเราอยากแค่แบบซ้ายขวาแค่พารากราฟเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะจัดยากมากนี่ผมพยายามจัดอยู่ก็จัดไม่ได้สักทีนะครับก็ต้องแบบมาเคาะอะไรก็จะยุ่งทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยสร้างมันจะมี3อย่างที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของไอตัว Classic Editor ที่มันใช้งานยากนะครับผมจะมี Short Code นะครับมี Custom Fill แล้วก็มี Page Builder นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมช็อตโค้ดก็คือเหมือนกับเป็นการแบบใส่ซินแท็กเข้าไปนะครับแล้วเวลาเรนเดอร์ออกมาก็จะออกมาแบบสวยงามตัวอย่างเช่นอันนี้ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นโค้ดแปลกๆใส่เข้าไปนะครับระหว่างที่เราเขียนคอนเทนต์แล้วด้านขวาเนี่ยโทษนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นโค้ดแปลกๆแล้วด้านซ้ายออกมามันจะเรนเดอร์ออกมาแบบเป็นคอลัมน์สวยงามนะครับข้อเสียแบบนี้ก็คือว่าหลังบ้านเราไม่เห็นว่ามันออกมาเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ต้องมาแบบพรีวิวต้องมาคอยรีเฟรชดูนะครับผมก็จะยุ่งอันถัดมาที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อแบบแก้ปัญหานี้ก็คือ custom fill นะครับ custom fill ก็คือจะเหมือนกับรูปด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นเหมือน fill ที่เราสร้างขึ้นมาไว้ว่าเราอยากได้แบบอยากได้ตัวหนังสืออยากได้รูปภาพอยากได้แบบ text ยาวๆอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วหน้าบ้านเนี่ยเราก็เขียนเป็น html ออกมา render อีกทีนึงนะครับผมจะอยู่ในรูปด้านขวาก็จะเป็นเหมือนกับไออันนี้คือเป็นตารางคอนเสิร์ตนะครับด้านซ้ายหลังบ้านก็คือแอดมินเขาจะมากรอกว่าเขามีคอนเสิร์ตช่วงไหนนะครับวันไหนที่ไหนอะไรอย่างนี้ด้านขวาผมก็เรนเดอร์ออกมาเป็น HTML เพื่อให้คนที่เข้าเว็บไซต์เนี่ยสามารถดูได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหานะครับผมต่อมานะครับจะเป็น Page Builder ครับผม Page Builder เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตัวล่าสุดที่คนใช้กันเลยนะครับก็จะมีตัวหลักๆอยู่ประมาณ4ตัวนะครับจะมี Divi นะครับมี Elementor นะครับมี Site Origin แล้วก็มี Visual Composer นะครับผมอย่างในรูปเนี้ยก็จะเป็น Elementor นะครับก็คือเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าพอเรนเดอร์ออกมาแล้วหน้าตาเว็บเป็นยังไงเราสามารถแบบลากบล็อกที่เราอยากได้ออกมาใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีในการแก้ไขที่คนนิยมใช้เหมือนกัน
ถัดมาเนี่ยทำไมถึงเป็นกูเทนเบิร์กนะครับผมกูเทนเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าออกมาเพราะว่าไอตัวคลาสสิกอีดิเตอร์เนี่ยมันใช้ยากมากบางทีเราอยากแบบอยากได้อะไรที่มันเป็นจัดเลเยอร์สวยๆเนี่ยนะครับมันก็จะแบบยังใช้ยากอยู่เพราะงั้นกูเทนเบิร์กตอนนี้เหมือนกับเป็นกึ่งกลางระหว่างตัวอีดิเตอร์ตัวเก่ากับเพจบิลเดอร์นะครับความง่ายก็คือมันสามารถเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันใช้งานได้ง่ายยังไงนะครับผมแล้วมันก็ดีกับ developer แล้วก็ user ด้วยก็คือ user ก็สามารถเขียนบล็อกได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเป็น developer เนี่ยก็จะสามารถพัฒนาแบบส่วนเสริมเข้าไปใส่เข้าไปได้นะครับผมแล้วก็เป็น open source ก็คือเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับอนาคตของ Gutenberg เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากพัฒนาเป็น component แบบเป็น open source ไปเลยเราสามารถไปปลั๊กกับแอปไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับลองใช้ Gutenberg เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับแบบสั้นๆแล้ว Gutenberg เนี่ยมันจะมีเป็นช่องข้างบนสุดช่องใหญ่ๆเอาไว้ใส่ title นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบล็อกต่างๆมากมายนะครับมันจะมีประมาณแบบ 20-30 บล็อกให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้นเลยติดตั้งไปก็มาแล้วนะครับมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเช่นแบบบล็อก heading บล็อก paragraph นะครับหรือว่าเป็นบล็อกที่เอาไว้ใส่พวก YouTube อะไรพวกนี้อันนี้จะเห็นอันนี้เป็นบล็อกชื่อว่า cover นะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถวางตัวหนังสือบนรูปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น element ที่เราสามารถใส่ background เข้าไปแล้วก็พิมพ์ text ทับเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูสามารถเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะคือมันแบบมันเก่งมากแล้วก็อันนี้ลองจัดคอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมลองจัดคอลัมน์ข้างล่างให้ดูเนี่ยก็คือเราสามารถแบบพิมพ์ว่าคอลัมน์แล้วก็แบ่ง2คอลัมน์ได้เลยนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เมาส์เยอะนะครับแค่แบบใช้คีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์แบบ slash แล้วก็พิมพ์ชื่อบล็อกได้เลยนะครับผมเป็นเทคนิคในการทำให้ Gutenberg เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเวลาใช้เนี่ยเดี๋ยวลองพรีวิวดูนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันก็เหมือนกับที่เราทำอยู่หลังบ้านเลยจะเห็นว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ใส่ไปหลังบ้านแล้วมาเรนเดอร์ก็มาจะเหมือนกันนะครับจะไม่เสียเวลาเราต้องมาคอยแบบรีเฟรชนะครับทีนี้ข้ออย่างกูเทนเบิร์กเนี่ยนะครับผมก็คืออีดิเตอร์เขาเนี่ยมันจะเป็นอีดิเตอร์ที่ถ้าเกิดใครเคยเขียนในมีเดียมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามีเดียมันใช้ง่ายแต่ถ้าเกิดใครเรามาใช้บทเพจรู้สึกว่าบทเพจมันก็เป็นอีดิเตอร์ที่แบบรุ่นเก่ามากๆเขาก็เลยพัฒนาเป็นกูเทนเบิร์กนะครับกูเทนเบิร์กก็คือจะสามารถทำเหมือนมีเดียได้เลยสามารถไฮไลท์แล้วก็สามารถกดได้ว่าจะเอาตัวหนังสือตัวหนาตัวเอียงหรือใส่ลิงก์นะครับผมสามารถใช้กูเทนเบิร์กได้เลยนะครับแล้วก็แนวคิดของเขาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเป็นระบบบล็อกนะครับบล็อกซิสเต็มก็คือเขาจะมองทุกอย่างเป็นกล่องๆหมดเลยนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอากล่องอะไรมาใส่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าบล็อกเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เขาบอกว่าในแพนก็คือตอนนี้มันเป็นเรสปอนซีฟแล้วนะครับสามารถแบบเอามือถือขึ้นมานั่งแก้บล็อกอะไรพวกนี้ก็ได้คือในอีดิเตอร์ตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับผมก็แล้วเขาบอกว่าในอนาคตคือจะมีเป็นพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ accessibility นะครับผมแล้วก็มันพิมพ์ได้ยาวๆที่ผมชอบเลยอย่างมากเลยก็คือว่าเวลาพิมพ์บล็อกใน Gutenberg เนี่ยมันลื่นมากมันแบบเราไม่ต้องมาคอยกดเมาส์คอยกดอะไรเปลี่ยนทูนะครับผมเราแค่แบบใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวนี่แหละพิมพ์ไปเรื่อยๆก็สามารถได้บล็อกได้เลยนะครับก็คือแทบไม่ต้องแบบยกมือออกจากคีย์บอร์ดเลยนี่แหละดีมากต่อมาระบบบล็อกก่อนนะครับผมคือระบบบล็อกเนี่ยอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในวิดีโอเมื่อกี้แล้วว่ามันจะมีเป็น default บล็อกส่วนหนึ่งเช่นแบบเป็นที่เราใช้บ่อยๆแบบ heading paragraph รูปภาพหรือว่า embed YouTube Facebook อะไรพวกเนี้ยมีมาแล้วหรือว่า WooCommerce นะครับผมเวลาขายของเนี่ยก็มีเป็นบล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้ไม่พอเราอยากได้แบบเป็น carousel เปิดปิดได้นะครับหรือว่าเป็นแบบ pricing table เป็นแบบเป็นตารางขายของเป็นราคาอะไรเงี้ยเราก็สามารถลงบล็อกอินเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีบล็อกอินหลักๆที่ผมเห็นอยู่2ตัวหลักๆที่คนใช้กันก็คือจะมีชื่อว่า Atomic Blocks กับตัว Advanced Gutenberg นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถไปดูที่ลิงก์อันนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นปลั๊กอินทุกตัวที่ซัพพอร์ต Gutenberg แล้วนะครับฟีเจอร์ที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถเซฟบล็อกไปใช้ที่อื่นได้ด้วยก็คือปกติถ้าเกิดเราทำบล็อกแล้วเก็บไว้เว็บเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็น reuse ยากนะครับเราสามารถเซฟเป็น JSON นะครับเอาไป copy ไปใส่เว็บอื่นได้เลย import ได้เลยนะครับผมแล้วก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็เขาซัพพอร์ต drag and drop และคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับบางทีเราอยากได้แบบแดกรูปภาพขึ้นลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าในตัวเก่ามันทำไม่ได้เราต้องแบบคอยลบเพิ่มๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Gutenberg เราสามารถแบบลากบล็อกนี้ไปไว้จุดอื่นได้เลยนะครับผมว่าสะดวกมากขึ้นในการทำงานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบล็อกที่แจกฟรีนะที่เป็นปลั๊กอินแบบลงเสริมนะครับเขาจะมีแบบเป็นตาราง testimonial เป็นปุ่ม call to action อะไรพวกนี้นะครับมีมาให้หมดเลยก็ไปติดตั้งแล้วก็จะได้มาหมดเลยนะครับต่อมาเรื่องแปลภาษา
คือ WordPress เนี่ยเวลาแปลภาษาเมื่อก่อนจะลำบากมากอย่างเช่นถ้าเกิดใช้ WPML เนี่ยนะครับเราต้องทำการสร้าง2หน้านะครับหน้าหนึ่งภาษาไทยหน้าหนึ่งภาษาอังกฤษแล้วก็เอามาลิงก์กันมันยุ่งกูเทเบิร์กเขาเลยบอกไอ้ WPML เขาเลยบอกว่าถ้ากูเทเบิร์กออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็สร้างเป็นอินเทอร์เฟซใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราแปลธีมหรือว่าแปลปลั๊กอินนะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบเป็นลิสต์ของข้อความทั้งหมดเราก็มาแค่แปลเฉยๆว่าโอเคคำนี้แปลว่าอันนี้นะนะครับแค่นี้เองมันก็เป็นการจับคู่คำเฉยๆก็จะทำให้เราแปลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งแบบทำใหม่ทั้งหน้านะครับทีนี้นะครับทำไมคนถึงไม่ขยันใช้กูเทนเบิร์กนะครับผมอันนี้ผมลองไปแบบตั้งโพในกลุ่มก็มีคนมาตอบเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่าเพจบิลเดอร์เนี่ยมันสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสะดวกกว่าหรือเปล่าข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับบางคนบอกว่าเอดิเตอร์เก่ามันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็บางคนบอกว่าโพสต์เก่ามันกลัวมันจะพังอันนี้น่าจะเป็นแบบหลายๆแบบคนของหลายๆคนเพราะว่าแบบทำเว็บมาหลายปีแล้วถ้าอัปเกรดกูเทนเบิร์กเนี่ยกลัวมันพังหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันแรกเลยกลัวเว็บพังก่อนละกันนะครับกูเทนเบิร์กเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากให้อะไรอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยโพสต์เก่าจะไม่พังเขาใช้วิธีการว่าเขาแปลงเป็นบล็อกอันนึงชื่อว่าบล็อกคลาสสิกอีดิเตอร์นะครับผมคือมันจะเป็นอยู่ในกูเทนเบิร์กนี่แหละแล้วก็เป็นบล็อกที่มีคอนเทนต์เก่าๆหมดเลยเราสามารถเข้าไปแก้ตรงนั้นได้เลยนะครับผมสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็แบบเหมือนเป็นทูเก่าหมดเลยทุกอย่างเลยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับผมบล็อกอินดังๆเนี่ยเขารองรับหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้แบบ Yoast SEO นะครับใช้ Jetpack นะครับผมใช้ ACF ใช้แบบ Item Security อะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่พังแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราอัปเดตแต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยแนะนำว่าก่อนอัปเดตเนี่ยอาจจะเอาลองแบบไปลอง copy มาลงแบบ local แล้วก็เทสดูก่อนว่าอัปเดตมันพังไหมนะครับผมเผื่อว่าบางทีจะมีปลั๊กอินเก่าๆที่อาจจะเขียนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอาจจะพังได้นะครับบางคนบอกว่าชินกับอีเตอร์เก่ามากกว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกูเทนเบิร์กเนี่ยเอ้ย WordPress เนี่ยเขาก็เหมือนมีออปชันมาให้เราแล้วนะครับผมในการที่จะใช้ตัวเก่าไปก่อนนะครับชื่อว่า Classic Editor อันนี้เป็นปลั๊กอินเสริมคือเราลงไปแล้วก็สามารถได้เหมือนกับหน้าตาเหมือนเก่าเป๊ะเลยไม่มีกูเทนเบิร์กนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาจะเมนเทนถึงแค่ปี2022เท่านั้นก็คือจากนี้ไปปีนี้2019ใช่ไหมก็อีก3ปีนะครับผมแปลว่าถ้าเกิดอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราอยากคิดว่าเราทำบล็อกเกิน3ปีเนี่ยยังไงก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ต่อแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะถ้าเกิดมีเวลาควรจะเริ่มมูฟมากูเทนเบิร์กได้เลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับยังไงก็โดนแบบกดดันแน่นอนก็คือมันจะมีพอกูเทนเบิร์กเนี่ยมันมาพร้อมเวิร์ดเพจแล้วบล็อกอินทีมต่างๆก็จะรองรับกูเทนเบิร์กหมดแล้วนะครับเขาจะเริ่มแบบไม่รองรับคลาสสิกอีดิเตอร์กันแล้วเราก็ต้องแบบเราก็ถ้าเกิดมูฟได้คือมูฟเลยนะครับค่อยๆมูฟก็ได้นะครับผมไม่พังแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบยังไม่เคยใช้กูเทนเบิร์กมาก่อนเนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมตอนบ่ายนะครับผมชื่อว่ากูเทนเบิร์กแลบนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนให้เรามาแต่จะให้มาลองเล่นกูเทนเบิร์กพร้อมกันแล้วก็อาจจะแบบสอนเทคนิคต่างๆเข้าไปนะครับผมเพื่อจะได้กลับบ้านไปลองใช้กูเทนเบิร์กได้เลยนะครับเราจะมีรางวัลพิเศษแจกด้วยก็ถ้าสะดวกก็คือจะมีบ่ายโมง45กับ4โมงเย็นนะครับ2รอบรอบละครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวจะมีเวลาตารางเวลาให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนจบนะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็มาบอกว่าทำไมคลาสสิกอีดิเตอร์เนี่ยคนมันใช้เยอะกว่าคือคลาสสิกอีดิเตอร์เนี่ยครับในเว็บไซต์ WordPress เนี่ยมีคนโหลดไปแล้วทั้งหมดประมาณ2ล้านกว่าครั้งนะครับแล้วก็แบบให้5ดาวเยอะมากกับกันก็คือกูเทนเบิร์กด้านขวาเนี่ยนะครับมีคนโหลดไปแบบ 200,000 นะครับแล้วก็แบบให้1ดาวเยอะมากคือแบบคนไม่ชอบไงก็เข้ามาด่าให้1ดาวเข้ามาด่าอะไรอย่างงี้คือบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมอย่างงี้แปลว่าคนใช้คลาสสิกอีดิเตอร์เยอะกว่าคนใช้กูเทนเบิร์กหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าหลังจากเวอร์ชัน5ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมกูเทนเบิร์กเนี่ยมันมาพร้อมกับเวอร์ชัน5เลยคือมาดีฟอลต์ส่วนคลาสสิกอีดิเตอร์เนี่ยคือมันเป็นแบบแล้วแต่คนลงว่าถ้าเกิดคนแบบไม่ชอบตัวใหม่ก็จะลงตัวเก่าแทนก็คือแปลว่าตอนนี้มีคนโหลดไปแล้ว31ล้านครั้งใช่ไหมแปลว่ามีแค่29ล้านคนนะครับมี29ล้านคนที่ใช้กูเทนเบิร์กแล้วก็มีแค่ประมาณ2ล้านกว่าที่ใช้คลาสสิกอีดิเตอร์อยู่คือตอนนี้กูเทนเบิร์กมันเริ่มมาแบบเริ่มกินตลาดเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับต่อไปเพจบิลเดอร์นะครับเพจบิลเดอร์เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกับกูเทนเบิร์กนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองลิสต์ให้ดูว่ามันต่างกันยังไงเนาะเพจบิลเดอร์นะครับผมก็คือมันเป็นเหมือนกับบล็อกอินที่คนอื่นสร้างขึ้นมาใช่ไหมแปลว่าเราต้องแบบเสียค่ารายเดือนเพื่อเมนเทนแนนซ์ตัวบล็อกอินตัวนี้ไม่งั้นถ้าเกิดสมมติปีหนึ่งที่ไม่มีคนจ่ายแล้วเนี่ยนะครับบล็อกอินก็จะตายไปคนก็จะเลิกทำไอเดเวลลอปเปอร์จะเลิกทำเพราะว่าแบบไม่มีเงินแล้วเข้ามาเลี้ยงแล้วนะครับผม
แล้วก็ Page Builder เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเลเยอร์เว็บไซต์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราอยากได้ Landing Page หรือว่า Sales Page ที่มันเร็วๆเนี่ยนะครับผม Page Builder เร็วกว่าเยอะเลยนะครับสมมุติผมอยากเปิดเว็บขึ้นมาใหม่มาขายของอะไรเงี้ยก็ใช้ Page Builder แล้วก็แบบเลือกเทมเพลตแล้วก็กดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตัวหนังสือเฉยๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเป็น Gutenberg เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟอนต์เอดิเตอร์นะครับก็คือว่าเราสามารถแก้ไขหน้าเว็บไซต์โดยแบบหน้าบ้านได้เลยที่แบบลากบล็อกเข้าไปใส่นะครับไอ้พวกเนี้ยข้อเสียก็คือมันจะมีการแบ่งหน้าระหว่างหน้าแก้ไขโพสต์ธรรมดากับหน้าแก้ไขโพสต์ของ Page Builder แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องมานั่งแก้ไขข้อมูล2ที่นะครับผมบางทีเราอยากแบบแก้ไทเทิลหรือว่าแก้เพอร์มาลิงก์หรือว่าแก้เอ็กเซอร์ฟของบทความเนี่ยเราแก้ไม่ได้ในหน้าของตัว Page Builder ไปเลยนะครับเราต้องมาแบบ Exit ก่อนแล้วก็มานั่งแก้ในหน้า Edit Post อีกทีนึงก็จะยุ่งนะครับผมแต่ว่า Gutenberg เนี่ยมัน Built In นะครับก็คือมันมากับบทเพจไปเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากแก้อะไรเราแก้ใน Gutenberg ได้เลยมันมีแบบเป็น Toolbar มาให้ในไซด์บาร์นะครับก็คือแก้จุดเดียวจบนะครับแล้วก็ Tool เนี่ยมันดีไซน์เพื่อเหมาะกับคนที่เป็นเขียนบล็อกมากกว่านะครับผมคือจะไม่ใช่คนที่แบบอยากได้ Landing Page อยากได้ Sales Page อะไรพวกนี้แต่ว่าจะเป็นคนที่แบบอยากมาเขียนบล็อกยาวๆแชร์ความรู้หรือว่าแบบอัปโหลดรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเร็วกว่าถ้าเกิดใช้ Gutenberg นะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าในอนาคตเนี่ยพวกทีมกับบางอินก็จะรองรับ Gutenberg ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับมันเป็นอนาคตของ WordPress อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดยังกังวลอยู่ว่า Classic Editor ดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้ Gutenberg ไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโซลูชันอื่นเช่น Page Builder เนี่ยนะครับเราก็อาจจะแบบดึงมาใช้เฉพาะตามงานที่เราต้องการนะครับต่อมานะครับอีกออปชันหนึ่งก็คือที่เราใช้บ่อยๆก็คือ ACF นะครับ Advanced Custom Field นะครับ ACF เนี่ยมันเหมาะกับข้อมูลที่เราไม่เปลี่ยนตำแหน่งแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติผมกรอกหลังบ้านเข้าไปแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยผมฟิกไว้อยู่แล้วว่าอยากให้อยู่บนแบบด้านบนซ้ายบนตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ของหน้านะครับผม ACF จะเหมาะอย่างนั้นแต่ว่า Gutenberg เนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับการที่เราสามารถวางตรงไหนก็ได้ตัวอย่างเช่นผมบอกว่าอยากสร้างบล็อกเกี่ยวกับโฆษณาขึ้นมาเนี่ยอยากให้คนที่เป็นคนเขียนบทความเนี่ยเลือกวางได้เลยว่าจะวางแบบแทรกไว้ตรงพารากราฟไหนนะครับเพื่อให้แบบคนแบบเอนเกจดีขึ้นก็สามารถใช้ Gutenberg จะดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ ACF มันดีกว่า Gutenberg ตอนนี้ก็คือมันสามารถสร้างออปชันเพจได้ออปชันเพจก็คือจะเหมือนกับเวลาที่เราลงทีมแล้วจะมีหน้าทีมเซตติ้งออกมาเป็นแท็บใหม่ในแอดมินนะครับผมเราใช้ Gutenberg เอ้ยขอโทษเราใช้ ACF เนี่ยก็จะสามารถทำได้แต่ว่า Gutenberg ยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้เลือกเทคโนโลยีเนี่ยตามเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดเราอยากได้ Landing Page แล้วก็เลือก Page Builder ถ้าเราอยากได้แบบทีมออปชันในการปรับแต่งทีมเนี่ยแล้วก็ใช้ ACF แต่ถ้าเกิดเราอยากให้การเขียนเนี่ยการเขียนบล็อกมันสะดวกขึ้นแล้วก็ใช้ Gutenberg นะครับผมก็เลือกทูตามที่เราต้องใช้ได้เลยอาจจะมิกกันก็ได้นะอย่างเช่นแบบเว็บนึงอาจจะแบบมี ACF ที่เป็นหน้าออปชันให้ลูกค้าเข้ามาแก้ไขแต่ว่าหน้าในแบบในหน้าเขียนบล็อกเนี่ยเราก็ทำ Gutenberg ให้ลูกค้าไว้นะครับก็ทำได้เหมือนกันต่อมานะครับเป็นเรื่องของสุดท้ายแล้วเรื่องของ Developer นะครับผม Developer เนี่ยมีข้อดียังไงบ้างในการเรียน Gutenberg นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่า Gutenberg เนี่ยมันสามารถใช้ JavaScript ในการเขียนได้ก็คือคุณแมทที่เป็นเจ้าของ WordPress เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอตัวคือ WordPress เนี่ยมันใช้ PHP มาแบบหลายเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วมันก็แบบเป็นภาษาที่เป็นเก่ามากเขาเลยอยากให้แบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผสมด้วยบ้างนะครับผมก็คือตอนนี้ Gutenberg มันจะ Gutenberg Block มันจะเป็น React นะครับผมถ้าเกิดใครเขียน JavaScript ก็สามารถเอามาแบบเติมเข้าไปได้นะครับผมก็จะสะดวกขึ้นจะเหมาะกับอนาคตมากขึ้นก็คือจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้แหละคือเดี๋ยวนี้มันจะมีปลั๊กอินที่แบบออกมาให้คนเขียน PHP เขียนไปได้เลยสร้างบล็อกได้เลยแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดอยากทำแบบเพื่ออนาคตของเราเนี่ยก็ JavaScript ดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่2เลยคือมันสร้างเพื่อแบบคนมันสร้างโดยคนทั่วโลกแปลว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แค่แจ้งไปแบบแจ้งอิชชูไปก็จะมีคนมาจัดการให้คือเราไม่ต้องมาแบบสร้างแบบบิลอินเหมือนเป็นแบบ internal tool เองใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งเมนเทนแนนซ์นั่งอะไรเองมันยุ่งนะครับผมก็อันนี้จบเลยนะครับข้อที่3ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเราได้ใช้เครื่องมือใหม่ด้วยนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้าสมมติเราใช้เว็บอีกอย่างน้อย3ปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ Classic Editor อาจจะแบบโดนแบบหมดอายุไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ Gutenberg ไปเลยนะครับผมส่วนข้อ4ก็คือถ้าเกิดสมมุติใครเป็น developer ที่ชอบแบบเขียนบล็อกอินขายเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีรูปทางในการทำแบบ optimize Gutenberg ให้มันดีขึ้นเช่นอาจจะเพิ่มบล็อกที่เหมาะกับคนไทยมากขึ้นก็ได้นะครับผมเพื่อให้แบบเอามาขายคนไทยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตจะมีแบบ developer tool ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าตอนนี้มันมี tool อะไรบ้างอั
ันนี้ก็เป็นทูที่ตัวของ Gutenberg ตัวนึงนะครับผมที่มันมีแจกอยู่แล้วอันนี้ชื่อว่า Advanced Gutenberg Block นะครับผมฟีเจอร์ของมันก็คือว่าเราสามารถแบบเข้าไปติดตั้งเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าจะเอาบล็อกไหนบ้างเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกบล็อกถูกมั้ยอาจจะแบบไม่ได้ใช้แบบแชร์ Instagram หรือว่า Pinterest อะไรอย่างงี้นะครับสมมุติคนไทยไม่ใช้ Pinterest แล้วก็ปิด Pinterest ทิ้งไปนะครับเขาจะได้ไม่ต้องมาใช้ตัวบล็อกที่เราที่มันเกะกะอินเทอร์เฟซเขานะครับผมก็เปิดปิดได้นะครับเลือกได้เลยว่าจะเปิดปิดตัวไหนหรือบางที่เราอยากแบบเทสเฉยๆว่าบล็อกที่เราเขียนเนี่ยมันใช้ได้ไหมแล้วก็ติดตั้งตัวนี้แล้วก็มานั่งแบบเปิดปิดตอนที่เราจะเทสก็ได้นะครับต่อไปในการถ้าเกิดเราอยากเขียนบล็อกใช้เองเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างก็มี2วิธีหลักๆนะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่ามี JavaScript อันนี้คือวิธีแรกเลยนะครับก็คือ WordPress เนี่ยเขาพยายามแบบผลักดันให้เราใช้ JavaScript ให้ได้ก็คือวิธีนี้จะเป็นวิธีหลักนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันต้องเรียนรู้เยอะคือสมมติเราเขียน PHP ทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะครับเราอยากใช้ JavaScript ก็ต้องมาแบบนั่งเรียนรู้ syntax อะไรใหม่บางคนอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดนะครับก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้วิธีที่2นะครับก็คือจะเป็นวิธีที่ใช้ PHP อย่างเดียวนะครับก็คือเขาจะมี tool จะมี plugin แบบหลายๆตัวเดี๋ยวผมจะแนะนำในสไลด์ต่อไปนะว่ามีตัวไหนบ้างก็คือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเขียนบล็อกโดยที่ใช้ PHP อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แบบทำเป็นบล็อกง่ายๆทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ PHP จบงานได้เลยก็ไม่ต้องมายุ่งกับ JavaScript ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ JavaScript จริงๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถควบคุมได้เยอะกว่าก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเทรดออฟกันไปว่าชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นแบบสรุปง่ายๆว่า Gutenberg บล็อกเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนการแก้ไขนะครับว่าแก้ไขแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ด้านซ้ายคือจะเป็นเหมือนเป็น edit มันหลังบ้านเราจะเห็นว่าให้เรากรอกแค่แบบเหมือน ACF เลยนะครับกรอกตัวหนังสือกรอกใส่รูปอะไรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะ render มันเป็นด้านขวานะครับด้านขวาคือจะเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็น plugin ชื่อว่า lazy block นะครับก็เราสามารถไปลองใช้ดูได้นะครับทำให้สามารถเขียนบล็อกโดยที่เราไม่ต้องแบบเขียนโค้ด JavaScript อะไรเลยนะครับทีนี้สำหรับคนชอบเขียน JavaScript เนี่ยก็จะมีแบบประมาณ3แหล่งอันนี้ให้แบบให้ไปเรียนกันนะครับผมอันแรกเลยก็คือจะเป็นของ WordPress แบบ official ไปเลยนะครับอันที่2มันจะเป็นของ CSS Trick ก็คือเหมือนกับเขาเหมือนคุณเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเขาแบบรู้จักกันเขาเลยแบบเอามาสร้างเป็นบทความซีรีส์นึงที่เกี่ยวกับการสร้าง Gutenberg Block โดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็อันที่3มันจะเป็นลิงก์ GitHub นะครับถ้าเกิดใครแบบชอบอ่านโค้ดแล้วเข้าใจง่ายมากกว่าก็อันที่3ได้เลยนะครับจริงๆอยากจะมาโชว์ว่าแบบมันทำยังไงแต่ว่าดูเวลาแล้วมันไม่พอนะครับก็เดี๋ยวดูทูไปก่อนละกันนะครับไปศึกษาเพิ่มได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเขียน JavaScript เราก็ต้องมีการแบบคอมไพล์จากเวอร์ชัน6เป็นเวอร์ชัน5อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยมีคนที่สร้างเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นทูใน command line ขึ้นมาเลยนะครับผมชื่อว่า create gutenberg block นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้แบบเขียน React มันจะมีชื่อว่า create React appอันนี้คอนเซปต์เดียวกันเลยคือเป็นแบบ command line แค่บรรทัดเดียวนะครับสามารถ generate แบบ plug in สำหรับสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถแล้วก็จะมี auto compile ทุกอย่างแล้วเราก็คือแบบไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสามารถแบบเริ่มเขียนบล็อกของ Gutenberg ได้เลยนะครับต่อมาถ้าเกิดสายคนที่ไม่ชอบเขียน JavaScript อันนี้ก็เป็น plug in 2ตัวนะครับผมมันชื่อว่า block lab กับ lazy block นะครับบล็อกแล็บเนี่ยคือเราติดตั้งไปแล้วก็คือเราไปเซตหลังบ้านว่าอยากให้มันมีฟิลอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไปเขียนไฟล์เทมเพลตขึ้นมาใส่นะครับเพื่อเอามาแบบแมชกันส่วน lazy block เนี่ยก็คือมันจะเป็นคล้ายๆบล็อกแล็บนะครับก็คือหลังบ้านเราสามารถเซตได้ว่าอยากให้มีอินพุตอะไรบ้างแล้วเราก็ใส่ HTML ไปในหลังบ้านไปเลยนะครับผมคือแบบข้ามไปเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่อยากเก็บโค้ดไว้ในหลังบ้านถูกไหมเราอยากเก็บโค้ดไว้ในไฟล์โค้ดมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดโดนแฮกแล้วเนี่ยเราเข้ามาแก้ไฟล์หลังบ้านเราก็ซวยไปนะครับเราอยากได้แบบเหมือนเป็นไฟล์ที่เราสามารถเซตเพอร์มิชันอะไรต่างๆได้มากกว่าเพื่อจะได้คอนโทรลได้นะครับผมแล้วจะมีแบบไอคอนติ่งเล็กๆตรงนี้ตรงล่างสุดนะครับก็คือ ACF ก็คืออันนี้จะบอกว่า ACF เนี่ยเขาพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับGutenberg มากขึ้นก็เลยเขาก็เลยทำคอนเซปต์เหมือนกับไอตัวปลั๊กอินชื่อ Block Lab เป๊ะเลยก็คือเราเซตในหลังบ้าน ACF นะครับว่าอยากได้ฟีลอะไรแล้วเราก็สร้างไฟล์เทมเพลต PHP นะครับใส่เข้าไปเอาไปลิงก์กันนะครับผมเพื่อเรนเดอร์ต่อมานะครับอันนี้จะจบแล้วนะครับเป็นอนาคตของ Gutenberg ว่าจะมีอะไรบ้างก็คือในปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมคุณแมทนะครับที่เป็นเจ้าของออโตเมติกเนี่ยนะครับผมเขาก็ไปพูดที่งาน WordCamp USA นะครับที่อเมริกาเขาก็ออกมาพูดว่าแบบ Gutenberg เนี่ยอนาคตจะมีอะไรบ้างนะครับผมที่ผมบอกไปก็คือว่า
กูเทนเบิร์กเนี่ยนะครับในอนาคตจะเป็นโอเพนซอร์สที่เขาจะทำแบบเป็นคอมโพเนนต์ให้เราสามารถไปปลั๊กกับแอปไหนก็ได้ก็คือในอนาคตเนี่ยเราสร้างกูเทนเบิร์กบล็อก1อันแล้วก็สามารถใช้กับได้ทุกแอปเลยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าตอนเนี้ยเฟส1จบแล้วนะครับเฟส1ก็คือเหมือนกับวางพื้นฐานของกูเทนเบิร์กจบไปแล้วต่อมาจะเป็นเฟส2นะครับเฟส2ก็คือเขาจะเอากูเทนเบิร์กไปอยู่หลายๆที่ตอนนี้จะมีแบบมีแพลนว่าทำไซด์บาร์เมนูนะครับทำเกี่ยวกับอีเมลเกี่ยวกับฟีดอะไรพวกนี้นะครับผมจะมีวิดีโอให้ดูว่าหน้าตาในไซด์บาร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็เฟส3เขาบอกว่าเขาอยากได้เหมือนกับเป็น Google Docนะครับผมที่คนสามารถแบบมาเขียนแบบหลายๆคนพร้อมกันได้เหมือนกับเป็นการ collaboration นะครับผมถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยก็จะทำให้แบบเวลาเขียนบล็อกเราง่ายขึ้นมากเราไม่ต้องมาคือก่อนนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีการแบบแชร์ Google Doc แล้วก็เขียนใน Google Doc แล้วก็ copy Google Doc มาแปะใน WordPress อีกทีนึงครับมันก็จะแบบยุ่งยากคือถ้าเกิดในอนาคตเราสามารถเขียนจบใน WordPress ได้เลยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องแบบไปใช้ที่อื่นแล้วก็มาแปะต่อนะครับผมจะสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของการอัพรูปอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบ Gutenberg for Widget นะครับผมจะเห็นว่ามันก็แบ่งเป็นแบบเป็นไซด์บาร์เป็นอะไรพวกนี้แล้วก็แบบกดเลือกได้เลยว่าอยากได้บล็อกอะไรมาใส่นะครับก็จบเป็น UI นี้เลยอันนี้เขาบอกว่าอาจจะมากับบทเวอร์ชันข้างเวอร์ชันหน้านะครับที่จะออกมาตอนแบบปลายเดือนเนี้ยนะครับ 5.1 นะครับอาจจะมีแต่หรืออาจจะไม่มีก็เดี๋ยวรอดู Gutenberg ทีมที่เขาพัฒนาต่อไปว่าออกมาเป็นตอนไหนนะครับอันนี้ฟีเจอร์ลับนะครับเรื่องของแบบการ import export ที่ผมบอกว่าเซฟเป็น JSON ออกมาอะไรเงี้ยคือตอนแรกมันหาไม่เจอตอนแรกผมว่าหาไม่เจอว่าอยู่ไหนนะครับก็คือตอนนี้เหมือนยังเป็นบั๊กอยู่ว่ามันเหมือนเป็นเมนูซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาโชว์วิธีการว่าดึงมาเนี่ยมายังไงนะครับผมก็คือเปิดเว็บบทเพจของเราเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปกดบล็อกไหนก็ได้นะครับคลิกเลือกบล็อกนะแล้วก็กดให้เป็น reusable block ก็คือเหมือนกับแอดเข้าไปในไลบรารีก่อนนะครับผมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอลิงก์นี้นะครับเขียนว่า manage all reusable block นะครับกดเข้าไปถึงจะไปเจอหน้าไอที่ไว้ import export นะครับก็หน้านี้มีประโยชน์มากก็คือเราสามารถแบบคลิกเลือกแล้วก็ export เป็น JSON แล้วก็ไปเว็บอื่นเว็บใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไป import block ได้เลยพวกคอนเทนต์ก็จะมาหมดเลยนะครับผมก็สะดวกมากก็จบแล้วนะครับผมก็ตอนบ่ายเนี่ยนะครับจะมีไปโมง45นะครับจะมีเซสชันหนึ่งที่เป็น Gutenberg Lab นะครับให้คนเนี่ยมาลองใช้ Gutenberg กันได้นะครับแล้วก็4โมงเหมือนกันนะครับเซสชันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสะดวกแบบนั่งฟังเซสชันแล้วแบบเบื่อๆอยากไปลองทำเวิร์กช็อปบ้างเนี่ยก็ยกคอมนะครับไปนั่งที่ห้องชั้น10ห้อง Gutenberg Lab ได้เลยนะครับดูในไอตัวอันนี้ได้เลยนะครับว่าห้องอยู่ตรงไหนนะครับน่าอยู่แบบมุมชั้นนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้นะครับก็มีช่องทางติดต่อหลายทางนะครับก็มีดีไซน์นิวนะครับผมมีเดต้าไซด์ชิวๆนะครับก็มาคุยกันได้นะครับผมเฟซทวิตเตอร์ไม่เล่นแล้วนะครับผมไม่ต้องแอดมานะครับไม่ที่ครับโอ้ยไม่มีคนตามดีแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ครับมีคำถามอะไรก็ยกมือถามได้เลยครับเกี่ยวกับการแบบคอร์สครับพูดทางนำนิดนึงก็คือว่าอยากจะถามว่ามันจะมีปลั๊กอินที่สามารถแบ่งคอลัมน์ที่ว่าแต่ละคอลัมน์สามารถครับให้เป็นแบบของบูทแบบบูทแบบอะไรอื่นๆพวกนี้ครับก็คือคำถามก็คือว่ามีปลั๊กอินที่ไว้ทำแบบคอลัมน์บูทแบบได้ไหมใช่ไหมครับตอนนี้น่ายังไม่เจอแต่ผมคิดว่าเราสามารถแบบเหมือนเขียนฮุกเข้าไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอ้ Gutenberg เนี่ยมันมีบล็อกชื่อว่าคอลัมน์อยู่แล้วเราแค่ฮุกเข้าไปว่าถ้าเกิดใส่บล็อกคอลัมน์เนี่ยให้ใส่คลาส Bootstrap เข้าไปน่าจะโอเคแล้วครับผมนู่นสัวส้มครับอยากใช้เพนเดอร์ครับปกติมันจะเรียกว่า C มันจะแกนให้ใช่ไหมครับมันมีทิศทางว่าอนาคตจะเป็นแบบ Gutenberg อยู่ในเพนเดอร์อีกโอเคคำถามก็คือว่าเหมือนมีเพจบิวเดอร์อยู่แล้วเราอยากรู้ว่า Gutenberg เนี่ยมันสามารถใส่เข้าไปในเพจบิวเดอร์ได้ไหมนะครับที่เมื่อวานเนี่ยไปอ่านมาเจอว่า Visual Composer ไอตัวบล็อกอินเนี่ยนะมันมีเหมือนเป็นบล็อกชื่อว่า Gutenberg บล็อกอยู่แล้วเราสามารถใส่ Gutenberg บล็อกเข้าไปมากกว่า1อันก็ได้แต่มันก็จะแบบลำบากเพราะว่าเราต้องแบบโยนยกบล็อกเข้าไปแล้วก็ไปกด edit แล้วค่อยไปแก้เสร็จกดแล้วเซฟอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันจะยุ่งก็ถ้าเกิดแนะนำก็คือใช้ Gutenberg ไปเลยจบป่านะครับผมแล้วค่อยแบบหาบล็อกอินพวกแบบบล็อกอินที่มันเอาไว้จัดการอื่นๆเนี่ยมาเสริมที่เราแบบขาดดีกว่าครับขอบคุณมากครับก็มีคำถามอีกไหมเอ่ย
ครับโลในกูเทนเบิร์กเนี่ยมันสามารถเต็มจอได้เต็มความกว้างอ๋อโอเคคำถามก็คือว่าโลในกูเทนเบิร์กมันสามารถแบบกว้างเต็มจอได้ไหมใช่ไหมครับที่ผมเทสเนี่ยยังไม่ได้ครับผมคือผมใช้แบบจอใหญ่20กว่านิ้วอะไรอย่างนี้แต่ว่ากูเทนเบิร์กก็อยู่ตรงกลางๆอะไรอย่างนี้แบบข้อเสียนะครับแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยควรจะทำได้ไม่งั้นแบบผมก็รำคาญเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าใช้กูเทนเบิร์กอยู่แล้วอยากจะทำให้มันแบบเต็มจอยเนี่ยมันมูอะไรเสียไปได้ไหมก็มันมีบางทีที่แบบสมมติถ้าเป็นรูปภาพอะเป็นจอได้กำลังคิดว่ามันจะไม่เขียนบล็อกอินมาก็เลยบล็อกให้แบบเป็นบล็อกแบบเต็มจออะไรเงี้ยแต่เราไม่เขียนคำถามก็คือว่ากูเมื่อกี้แบบเหมือนเสนอว่าเราสามารถเขียน CSS เข้าไปแบบเพื่อให้มันขยายเต็มจอได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันน่าทำได้เพราะว่าเวลาที่เราเขียนแบบบล็อกอินกับกูเทนเบิร์กบล็อกอันใหม่เนี่ยเราสามารถ embed แบบ CSS หรือว่า JavaScript ของเราไปในหลังบ้านอย่างเดียวได้นะมันน่าจะสามารถเล็งได้ให้แบบให้ขยายเต็มแต่ว่าคิดว่าเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่เต็มหรอกต้องแบบเขียน CSS เข้าไปเพื่อแบบซัพพอร์ตทั้งหน้าบ้านหลังบ้านว่าให้ออกมาเหมือนหน้าตาเหมือนกันน่าจะทำได้ไม่เขียนเหรอ หมดเวลายังหรือว่ายังไงต่อก็เดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นวิดีโอของบล็อกอินชื่อว่าอันนี้ครับบล็อกแล็บนะครับผมว่ามันสร้างบล็อกอินได้ยังไงก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านเราเนี่ยเราสามารถแบบเหมือนแค่สร้างบล็อกแล้วก็เราอยากได้บล็อกอะไรแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็กดเลือกเลยว่าจะอยากให้มีฟิลอะไรบ้างนะครับมันจะเหมือนกับถ้าเกิดเราใช้แบบ ACF มาก่อนเนี่ยก็จะชินกับ UI อย่างนี้เลยเป๊ะเลยนะครับเราจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีเขียนใช่ไหมบอกว่าให้เราไปใส่ในไฟล์ไหนที่เป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็เขียน PHP เข้าไปใส่เป็นเทมเพลตไฟล์เรนเดอร์เข้ามาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเขียนเทมเพลตนะครับจะเห็นว่าเขาใช้ภาษา PHP ไม่ใช้ JavaScript นะครับแล้วสามารถแบบดึงแบบเป็นฟิลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยนะครับผมว่าเราอยากได้ฟิลอะไรก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างเนี่ยอันนี้หลังบ้านจะเห็นเป็นอย่างนี้เป็นแบบกล่องอย่างนี้นะครับเราสามารถแบบกดเหมือนกดพรีวิวดูได้ว่าออกมาเป็นยังไงนะครับนี่เขาโชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดเขาแบบลองใส่ CSS เข้าไปแบบ inline เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนบล็อกมันก็ไม่ได้ยากมากเราก็สามารถแบบใช้ plugin ในการช่วยให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นมาได้นะครับผมไหนเปล่าค้างก็ประมาณนี้นะผมคือถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับกูเทนเบิร์กอะไรเนี่ยครับก็มาลองเล่นกันดูก่อนได้นะครับตอนบ่ายโมง45นะครับอุ้ยเปิดยังไงถ้าลืมเวลาดูในสมุดได้อ๋อขอแป๊บนึงอะไรนะได้ครับเออหน้าเนี่ยมีเด็กครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับขอเสร็จปกมือให้พี่เพิร์ลด้วยนะครับขอบคุณพี่เพิร์ลมากนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้นะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเราจะมีห้องพิเศษนะครับห้อง Prime Meetup นะครับคือห้องที่เราเนี่ยจะเข้าไปพบปะนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับคนอื่นๆได้นะครับตอนนี้สามารถเข้าได้ตลอดเวลานะครับจะมีคนดูแลอยู่ข้างในห้องนะครับแผนที่ดูได้เลยนะครับอยู่หน้า5นะครับหน้า4กับหน้า5เนาะก็ถ้าเป็นห้อง Prime Meetup นะครับจะอยู่ทางถ้าออกประตูไปก็อยู่ทางขวามือเกือบสุดเลยนะครับ